ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะมาเจอกันมืดนิดนึงนะตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มแล้วนะคะ3ทุ่ม18นาทีนะคะก็นานๆทีจะมาอัดคลิปกันตอนกลางคืนนะคะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่จะมาทำความสะอาดผิวหน้าให้เพื่อนๆดูกันแต่ว่าการทำความสะอาดผิวหน้าในคลิปนี้นะคะก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวที่เราไม่ได้ทำกันทุกวันนะคะแต่ว่าหนูจะทำประมาณอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวที่เป็นพิเศษล้ำลึกมากกว่าปกติก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทุกคนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนแรกกันก่อนเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะทุกคนก็คือการล้างเครื่องสำอางนะคะตอนนี้หนูก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวล้างเครื่องสำอางนะคะ Clarins The Farm ตัวนี้เป็นเจลล้างเครื่องสำอางคือเขาเป็น Micellar Gel Refreshing นะคะสังเกตว่าใกล้จะหมดแล้วตัวนี้หนูเคยมีรีวิวไว้แล้วด้วยนะคะในคลิปที่ผ่านมานะคะเป็นคลิปหมดแล้วซื้อซ้ำตัวนี้ใช้ดีแล้วก็ชอบนะคะเขาไม่ต้องใช้สำลีเช็ดนะคะก็คือนวดใส่ผิวหน้าได้เลยแล้วก็ล้างน้ำออกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเขาเป็นการถนอมผิวด้วยปกติก็จะกดแบบนี้แล้วก็นวดลงไปที่ผิวเลยนะก็คือถ้าวันไหนที่แบบไม่ได้แต่งหน้าเยอะนะคะหนูก็จะนวดอันนี้ไปแค่รอบเดียวแล้วก็ล้างน้ำเปล่าออกได้เลยแค่นี้ก็คือสะอาดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนที่แต่งหน้าค่อนข้างเยอะทารองพื้นแน่นๆมีแบบว่าไอไลเนอร์ลิปสติกเยอะๆอะไรประมาณนี้หนูก็จะนวดประมาณ2รอบนะคะพอนวดเสร็จรอบแรกก็คือล้างน้ำปกติเลยนะพอล้างเสร็จแล้วค่อยไปซับหน้าแล้วก็มานวดอีกรอบนึงนะคะก็คือ2รอบนี้เดี๋ยวล้างรอบแรกก่อนก็เนี่ยก็คือสำหรับดวงตาก็คือใช้นิ้วแบบว่านวด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 ก็ออกได้เลยแล้วก็ไม่แสบตานะคะสำหรับคิ้วไม่ต้องตกใจว่าทำไมไม่ออกนะคะเพราะว่าคือสักคิ้วมา แค่รอบแรกนะทุกคนจะเห็นว่าตาปากอะไรเงี้ยคือไปหมดแล้วนะแต่ว่านุ้ยอะอยากให้แบบว่ามันชัวร์จริงๆว่ามันสะอาดมากแล้วอะไรเงี้ยนุ้ยก็เลยชอบนวดเป็น2รอบนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามานวดรอบที่2นะคะสำหรับตัวนี้ตอนนี้เราเห็นว่าเขามีโปรโมชั่นนะทุกคนที่มาสั่นนะคะเป็นชิ้นที่2 1บาทก็คือคุ้มมากๆเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากลองเป็นขนาดเล็กก่อนนะคะเขามีขนาด100 ml นะอันนี้เนี่ยขวดใหญ่นี้เนี่ยเขาเป็น500 ml นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากลองแบบ100 ml ก่อนอะไรเงี้ยก็ไปดูที่วสันก่อนได้นะคะที่วสันแบบ100 ml เนี่ยคือเขาสามารถแลกซื้อได้ในราคา99บาทจากราคาปกติอ่ะมัน250บาทนะคะก็ถ้าอยากรู้ว่าแบบใช้แล้วชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ลองไปดูที่วสันเอาได้นะคะตัว Clarins The Farm เขาเรียกว่าอะไร Micellar Gel Refreshing นะจ๊ะโอเคค่ะสะอาดแล้วล้างหน้ากันต่อไปล้างหน้านะคะหนูก็จะใช้เป็นตัวนี้นะเป็นของมิซูมินะคะ Extra Mild Facial Cleanser นะคะก็ตัวนี้เนี่ยเขาเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเนาะวิธีการล้างหน้านะคะก็จะลูบตามแนวรูขุมขนแบบนี้นะสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะมันจะช่วยลดสิวแล้วก็ทำให้สิวอ่ะไม่อุดตันนะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าทำไมถึงต้องล้างแบบตามแนวรูขุมขนก็ไปเสิร์ชเอาได้เลยนะคะมีคลิปเยอะแยะมากมายใน YouTube นะคะเขาก็จะมีแบบว่าบอกละเอียดไงว่าทำไมนู่นนี่นั่นนะคะก็ไปดูเอากันได้เลยนะบางทีนุ้ยก็แบบว่าไม่ได้ทำเป๊ะอะไรมากขนาดนั้นนะคะเอาตามที่แบบว่าตัวเองถนัดอะไรเงี้ยประมาณนี้ตัวมิซูมิตัวนี้ก็ดีนะมันรู้สึกว่าอ่อนโยนมากอะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยใช้ดีเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็ผิวบอบบางแพ้ง่ายใช้อะไรก็แพ้อะไรเงี้ยค่ะตัวมิซูมิตัวนี้ก็คือใช้ได้ล้างหน้ากันโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหนูขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวไปที่ขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะอาบน้ำเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้ก็กลับมาพร้อมกับแผ่นแปะสิวเซียนนะคะก็จริงๆแผ่นแปะสิวเซียนเนี่ยหนูไม่ได้แปะทุกอาทิตย์นะอาจจะแบบ2อาทิตย์ครั้ง3อาทิตย์ครั้งหรือว่าไปจนถึงเดือนละครั้งเลยก็ได้นะคะแผ่นแปะสิวเซียนอันนี้คือไม่ใช้ของยี่ห้อนี้คือไปเจอมาในเซเว่นนะคะใน1ซองแบบนี้เขาจะมี3ซองอยู่ข้างในอีกทีนึงก็นุ้ยใช้ไปหมดแล้วนะคะอันนี้อันสุดท้ายแล้วคือเมื่อกี้ตอนกำลังจะแปะอะทำแผ่นนี้ตกลงโดนน้ำก็จริงๆไม่รู้ว่ามันจะเกิดผลอะไรกับการลอกสิวเซียนหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วเขาจะไม่ให้น้ำโดนแผ่นใช่ไหมก่อนที่จะแปะคือเขาจะให้เราอะแปะน้ำบนผิวเราแล้วค่อยแปะอันนี้ไปแต่นี่คือแบบมันเปียกมาแล้วอะแต่คือว่าพอดีมันเหลือแผ่นสุดท้ายแล้วเพราะว่านุ้ยใช้ไปหมด2แผ่นแล้วไง
ก็เลยอ่ะลองใช้ไปนะคะก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันเนาะก็แปะไปก่อนแต่คืออันนี้จากที่ลองใช้มาคือดีมากหรือถ่ายรูปเก็บไว้คือแบบลอกออกมาสิวเซียนแน่นมากคือแบบเห็นตอนกินข้าวไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมแบบเนี้ยลอกก่อนได้ออกมาแบบนี้เลยนะทุกคนระหว่างที่นุ้ยแปะสิวเซียนอยู่นะคะนุ้ยก็จะมาพอกหน้าด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นโคลนพอกหน้าของ Sephora นะคะเป็นตัวซิงค์นะ Purifying Matte Mask นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นโคลนพอกหน้าที่ช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกนะคะเขาจะเข้าไปทำความสะอาดพวกในรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะดูดพวกสิ่งสกปรกออกมาแล้วก็พวกความมันส่วนเกินครีมพอกหน้าที่เป็นแบบโคลนเนี่ยเขาจะดูดออกมาเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จำเป็นสำหรับการทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึกในแต่ละครั้งเหมือนกันนะคะตัว Sephora ตัวนี้ข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนก็คือเขาจะเป็นโคลนที่เหมือนกับมีเม็ดอะไรไม่รู้ข้างในด้วยนะคะจะเป็นเม็ดโคลนนั่นแหละจริงๆถ้าเกิดว่ามีเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ขี้เกียจก็ลอกสิวเซียนคนละรอบกับมาร์กหน้าก็ได้นะคะเราจะได้มาร์กหน้าตรงจมูกได้ด้วยแต่ว่าปกติหนูชอบขี้เกียจไงหนูแบบอยากทำพร้อมกันทีเดียวให้มันจบๆไปก็เลยแบบแปะสิวเซียนทิ้งไว้แล้วก็มาพอกหน้าด้วยโคลนนะคะคือการทำความสะอาดผิวหน้าแบบนี้มันจำเป็นยังไงนะก็ถ้าเกิดว่าเราทำความสะอาดผิวหน้าแบบล้ำลึกไม่พออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราทาครีมทาสกินแคร์อะไรเข้าไปอ่ะเขาก็ไม่สามารถแบบโชว์ประสิทธิภาพของเขาได้อย่างเต็มที่นึกออกไหมก็เลยต้องมีการทำความสะอาดอะไรแบบนี้บ้างนะคะเพื่อที่เวลาที่เราทาครีมอะไรไปครีมพวกนั้นมันจะได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมันก็จะได้เห็นผลมากขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็มันช่วยให้สิวไม่ขึ้นด้วยนะประมาณนี้ทาให้มาถึงตรงนี้เลยเพราะว่าหนูชอบมีสิวตรงเนี้ยตอนเด็กๆไม่เป็นนะตรงสิวตรงใต้คางเนี่ยเพิ่งมาเป็นตอนจะแก่นี่แหละโอเคนะคะอันนี้ก็คือทาทิ้งไว้แบบนี้นะคะจนกว่าที่เขาจะแห้งเนี่ยแบบนี้แห้งแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าแบบทาบางพอทาบางมันก็จะแห้งเร็วใกล้แห้งหมดแล้วนะคะอีกนิดนึงจะสังเกตว่าเวลาที่เรามาร์กแบบพวกโคลนอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นเป็นแบบรูขุมขนเนี่ยรูขุมขนอะไรเงี้ยคือเขาจะดูดพวกความมันส่วนเกินหรืออะไรออกมานะคะถ้าเกิดว่านุ้ยมาร์กตรงนี้ด้วยจะเห็นชัดมากเลยว่าเป็นแบบเป็นจุดๆๆๆเต็มเลยแต่ว่าตอนเนี้ยนึกว่าเราควรเอานี้ออกได้แล้วแหละลอกเลยแล้วกันได้นิดเดียวเองอ่ะสู้ลอกก่อนไม่ได้เลยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าแบบอาทิตย์ที่เราเพิ่งลอกไปไงเห็นไหมแต่อันนี้ถือว่าน้อยมากเลยนะทุกคนคิดว่าตอนนี้นะคะน่าจะได้เลิกไปล้างออกได้แล้วแหละง่วงแล้วอ่ะนะเดี๋ยวไปล้างหน้าออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนสุดท้ายกันค่ะโอเคค่ะพอเรามาร์กหน้าด้วยโคลนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คือรู้สึกว่าหน้าแบบสะอาดมากก็ถ้าเกิดว่าใครมีโทนเนอร์นะคะให้ใช้โทนเนอร์เช็ดก่อนที่จะลงสกินแคร์นะคะช่วงนี้หนูจะใช้เป็นตัวเอสเซนส์นะคะหนูจะใช้เป็นตัวไมโครเอสเซนส์ของ Estée Lauder นะคะตัวนี้เขาสามารถเทลงมือแล้วก็ตบไปที่ผิวได้เลยหรือว่าจะเทใส่สำลีแล้วก็เช็ดไปที่ผิวก็ได้นะคะก็คือได้ทั้ง2 อย่างช่วงนี้หนูก็คือใช้กับสำลีนะคะก็คือเทใส่สำลีแล้วก็เช็ดเหมือนเป็นโทนเนอร์นะคะก็คือเช็ดเป็นขั้นตอนแรกก่อนที่จะลงสกินแคร์นะคะหลังจากที่เราทำความสะอาดผิวเสร็จนะก็คือตัวนี้พอเราเอามาใช้กับสำลีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นการเช็คด้วยว่าผิวเรามันสะอาดดีหรือยังนะคะหลังจากที่เราทำความสะอาดผิวหน้าไปหลงเหลืออะไรอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือสำลีเนี่ยก็คือเป็นตัวช่วยเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะก็เช็ดเบาๆไปแล้วก็ตัวนี้คือเขาแบบให้ความชุ่มชื่นที่ดีมากก็แล้วแต่คนชอบเลยนะแล้วก็แล้วแต่ผิวของแต่ละคนด้วยแบบเหมาะกับแบบไหนอะไรนะคะไม่รู้ถูกหรือผิดอะไรประการใดแต่ก็ทำอยู่โอเคค่ะตอนนี้นะคะนุ้ยก็จบขั้นตอนการทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกไปแล้วนะคะที่จะทำแบบนี้เนี่ยอาทิตย์ละ1ครั้งหรือไม่ก็2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดผิวแบบจริงๆพวกสกินแคร์พวกอะไรที่เราลงไปเนี่ยมันจะได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการช่วยลดสิวป้องกันการเกิดสิวด้วยนะคะใครที่แบบเป็นสิวง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะผลิตภัณฑ์ก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่เลือกหรือว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ตามนุ้ยนะคะก็ได้เลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่นุ้ยใช้เนี่ยเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ส่วนตัวใช้แล้วชอบนะคะก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆชมกันนะสำหรับใครที่อยากดูคลิปสกินแคร์ในรูทีนนะคะก็คลิกด้านบนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็เพิ่งทำไปได้ไม่นานนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายกู๊ดไนท์ค่ะทุกคน